ศลยิ่งใหญ่เพื่อแผ่นดินไทยเพื่อไทยทุกคนสงสารภิกษุชราต้องมาเหนื่อยยากลำบากลำบนคนไทยโดนคนไทยปล้นทำให้ผู้คนแร้นแค้นทั่วไปแล้วใครมันเป็นต้นเหตุทำให้ประเทศล่มจมเสียหายหลวงตาบัวท่านทนไม่ได้หลวงตาบัวท่านทนไม่ได้เกิดเป็นคนไทยไทยต้องช่วยกันจึงมีโครงการข้าป่าให้ชาวประชามารวมมือกันแต่ดูสิพันพระธรรมจุดมุ่งหมายนั้นญาณสัมปันโนรัฐบาลบริหารประเทศไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายมันสมองของคนเป็นใหญ่บริหารยังไงประเทศไทยล่มจมยื้อแย่งตำแหน่งการเมืองด้วยความปราดเปรื่องเรื่องศาสตร์โคลนต้มโกงชาติบ้านเมืองจนล่มโกงชาติบ้านเมืองจนล่มคนทุยถมเขายังไม่สนใจโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อชนชาวไทยหลวงตาบัวสร้างกุศลยิ่งใหญ่เพื่อแผ่นดินไทยเพื่อไทยทุกคนไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายมันสมองของคนเป็นใหญ่บริหารยังไงประเทศไทยล่มจมยื้อแย่งตำแหน่งการเมืองด้วยความปราดเปรื่องเรื่องศาสตร์โคลนต้มโกงชาติบ้านเมืองจนล่มโกงชาติบ้านเมืองจนล่มผู้คนทุยถมเขายังไม่สนใจขอจงได้ร่วมแรงกู้แผ่นดินไทยโครงการกุศลยิ่งใหญ่จงได้ร่วมใจเพื่อไทยทุกคนขอแรงประชาชาติไทยจงได้ร่วมแรงกู้แผ่นดินไทยโครงการกุศลยิ่งใหญ่จงได้ร่วมใจกับหลวงตาบูไม่ต่างกับคราวเสียกรุงศรีอิโซ
ประภาพพี่น้องไทยต้องริบหรือก็เราเป็นหนี้ตามชาติเขาซึ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้งั้นแต่ในวันนี้เรามีหลวงตาท่านเป็นพระบวชเรียนสืบและสานพระศาสนาแต่ท่านมาท่านมาช่วยชาติไทยหลวงตามหาบุญ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 ช่วยกันพี่น้องทุกคนร่วมน้ำใจช่วยกันคงไว้ชาติไทยนี้ร่วมกองธรรมะตามลุงตาเราน้องพี่ช่วยกันวันนี้เพื่อชาติไทยอย่าให้ช้านานต้องร่วมแรงร่วมใจตอบและกู้ชาติไทยกลับคืนมาแหล่งธรรมะร่มเย็นจะสืบสานต่อมาสืบต่อมาคู่ชาติไทยร่วมพลังกันเถิดนาเพื่อชาติไทยช่วยกันพี่น้องไทยช่วยกันผู้ชาติไทยหลวงตามหาบุญหลวงตามหาบุญและในวันนี้ลองหันมองไทยของเราไม่ต่างกับคราวเสียปรุงสีอิสรภาพพี่น้องไทยต้องริบหรือก็เราเป็นหนี้ตามชาติเขาซึ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้นั้นแต่ในวันนี้เรามีหลวงตาท่านเป็นพระบวชเรียนสืบและสานพระศาสนาแต่ท่านมาช่วยชาติไทยแต่ท่านมาช่วยชาติไทยหลวงตามหาบุญหลวงตาอีกประมาณไม่ถึง5นาทีท่านจะเดินเข้ามาถึงบริเวณพิธีนะคะขอให้ทุกท่านมาพร้อมกันด้วยค่ะขอเชิญค่ะช่วยกันพี่น้องไทยช่วยกันผู้ชาติไทยช่วยกันพี่น้องไทยช่วยกันผู้ชาติไทยก็มีหนังสือไหมก็ฟังภาษาแค่นั้นแหละถวายหลังจากถวายทุกข์ผ้าป่าแล้วนะคะขอบคุณค่ะไทยถึงคราวยามเข้าตาจนนี่สิ้นท่วมทนประชาชนยากไรอดอยากปากแข็งไรงานทำมากมายทั้งหญิงทั้งชายทุกกายทุกใจทั่วกันหลวงตาบัวท่านห่วงใยประเทศชาติมีความมุ่งมาดช่วยชาติให้พ้นภัยพันชราปานใดท่านไม่เคยหวั่นเจ็บเพียงกายไม่หวั่นไหวกัดฟันสู้ทนบากบั่นพึ่งพระธรรมนำชาติไทยสู้ทนบากบั่นพึ่งพระธรรมนำชาติไทยหลวงตาบัวยอมทุ่มตัวเขาช่วยชาติเราประชาราษฎรสามัคคีร่วมใจรวมพลังสมานฉันท์กันไว้สละทรัพย์คนละมือละไม้สนละทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมกุศลละทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมเงินทองโปรยปลายลังรินไทยทั่วหน้าถวายหลวงตาได้กุศลสุขสมเมตตาธรรมหลวงตาล้ำค่านิยมจิตบ
ริสุทธิ์ช่วยชาติไทยให้พ้นสูงกี่ชั้นนะกี่ชั้นลองนับสิบชั้นครับนับได้สิบชั้นเจ็ดชั้นนะสิบครับสิบนะครับผมโอ้ไม่ใช่สิบชั้นครับผมขออนุญาตนะครับขอเริ่มพิธีการเพื่อที่จะดำเนินการแสดงธรรมโดยหลวงตามหาบัวก่อนนะครับก่อนที่เราจะทอดพระป่าในภายหลังนะครับได้เวลาควรแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญคุณธีรพจน์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดค้าปลีกนะครับเพื่อจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสักการะแก่หลวงตาด้วยครับขอเรียนเชิญครับพร้อมกันนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณธีรพจน์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขออาราธนาหลวงตาเทศหลังจากที่จบรายงานการจัดงานในวันนี้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชญาณวิสุทธิโสภณหรือที่พวกเรารู้จักท่านในนามหลวงตามหาบัวคณะผู้มีจิตศรัทธาหลวงตามหาบัวที่มาชุมนุมอยู่ณที่นี้ประกอบด้วยพนักงานบริษัทเชลผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเชลพนักงานบริษัทเพื่อนบ้านชุมชนเพื่อนบ้านตรอดจนศิษยานุศิษย์ของหลวงตารู้สึกปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่หลวงตาได้ให้ความเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติในวันนี้ประเทศชาติของเราได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจมาตั้งแต่กลางปี2540และก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปภาคธุรกิจเอกชนเป็นจำนวนมากต้องปิดกิจการลงต้องเลิกจ้างคนงานซึ่งขณะนี้มีประมาณ3ล้านคนที่ไม่มีงานทำเพราะผลของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ด้วยความเมตตาอันเปี่ยมล้นของหลวงตาที่มีต่อคนไทยทั้งชาติหลวงตาได้อาสารับเป็นผู้นำในการช่วยกู้เศรษฐกิจของประเทศจึงได้ริเริ่มโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตั้งแต่เดือนเมษายน2541ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาแม้ว่าสังขารจะอยู่ในวัยชรามากแล้วแต่หลวงตาก็รับนิมนต์ไปแสดงเทศนาธรรมที่ต่างๆโดยมุ่งหวังว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นประทีปชี้ทางให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนได้ผ่อนคลายไปได้บ้างและในเวลาเดียวกันก็รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบเข้าร่วมกองทุนช่วยชาติเพื่อนำพาประเทศชาติและประชาชนไทยให้พ้นจากภาวะวิกฤตพนักงานบริษัทเชลและผู้มีจิตศรัทธาได้ลังเห็นเจตนาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความตั้งใจของหลวงตาจึงได้นิมนต์หลวงตามาที่บริษัทเชลในวันนี้พวกเราชาวเชลและศิษยานุศิษย์ที่ร่วมชุมนุมอยู่ณที่นี้ต้องกราบขอบพระคุณหลวงตาที่ได้โปรดให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในโครงการมหากุศลครั้งนี้ขออำนาจแห่งพุทธานุภาพ
ธรรมานุภาพสังฆานุภาพและบุญบารมีที่หลวงตาได้อุทิศชีวิตรับใช้พระพุทธศาสนาจงโดนบันดาลให้หลวงตามีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนานเพื่อเป็นร่มโพร่มใสเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้ชี้นำทางด้านจิตใจของพี่น้องคนไทยไปอีกนานแสนนานบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบอาราธนาหลวงตาได้โปรดแสดงธรรมแก่ผู้มีจิตกุศลทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานมหากุศลนี้ได้ใช้เป็นคติเตือนใจนำไปปฏิบัติที่ถูกต้องและดีงามในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เราทั้งหลายเผชิญอยู่นี้ขอกราบอาราธนาครับผมกรรมการบริหารบริษัทเชลครับหัวหน้าเขาเป็นฝรั่งหัวหน้าใหญ่เขาเป็นฝรั่งที่ว่ากรรมการครับครับครับกรรมการบริหารบริษัทเชลวันนี้ก็นับว่าเป็นวันมหาอุดมมงคลแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายแล้วมีท่านคณะกรรมการบริษัทเชงมีความดำริอันเป็นมงคลชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้มาบริจาคเพื่อช่วยชาติของเรา และมีการฟังธรรมเทศนาเพื่อชะล้างจิตใจซึ่งขุ่นมัวและเศร้าหมองให้กระจ่างแจ้งพอมองเห็นแนวทางการดำเนินชีพและการประพฤติตัวได้ราบรื่นดีงามเป็นลำดับหลวงตาเองมีความซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่วันริเริ่มการเป็นผู้นำของพี่น้องเรื่อยมาไปสถานที่ใดจังหวัดใดได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างดีเรื่อยมานับแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าท่านเหล่านั้นให้ความร่วมมือและเต็มใจ ช่วยเหลือขวนขวายทุกด้านทุกทางเต็มความสามารถเรื่อยมาจึงเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วคาดคิดไว้ว่าชาติไทยของเราเมื่อได้รับความร่วมมือเสียสละและความสามัคคีด้วยความรักชาติของเราอย่างนี้ดำเนินต่อไปอย่างนี้เรื่อยไปแล้ว จะมีวันฟื้นฟูขึ้นมาเป็นลำดับเห็นประจักษ์ตาเพราะการอุดหนุนชาติไทยหรืออุ้มชูชาติไทยของเราทั้งชาตินี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่พี่น้องชาวไทยต่างจะต้องรับผิดชอบด้วยกัน
ต่างคนต่างรักชาติอยู่แล้วต่างคนต่างเสียสละพร้อมเพรียงกันสามัคคีกันชาติไทยของเราจะค่อยกระเตื้องขึ้นเป็นลำดับลำดาจากพี่น้องชาวไทยที่เสียสละด้วยความรักชาติคนละนิดละหน่อยมากขึ้นเป็นลำดับเหมือนกับฝนที่ตกลงทีละหยดละหยาดแม้ไม่มากก็ตามแต่ตกไม่หยุดก็สามารถทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มด้วยน้ำได้ฉันนั้นเหมือนกันชาติไทยของเราก็ต้องอาศัยความเสียสละคนละเล็กละน้อยผสมกันขึ้นมาก็กลายเป็นสมบัติอันใหญ่โตสามารถที่จะอุ้มชูชาติไทยของเราขึ้นได้เป็นลำดับหลวงตาเองก่อนที่จะมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็ได้คิดเต็มหัวอกเหมือนกันคิดแล้วคิดเล่า คิดแล้วคิดเล่าด้วยความห่วงชาติไทยของเราซึ่งอยู่ในภาวะที่ลำบากอยู่มาก จึงต้องอุตส่าห์ตะเกียกตะกายหาวิถีทางเดินเพื่อนำพี่น้องทั้งหลายดังที่กำลังดำเนินอยู่เวลานี้จึงได้ตัดสินใจลงเพื่อเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายการเป็นผู้นำก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าเขาไม่ลงใจเสียอย่างเดียว เงินบาทหนึ่งจะตังหนึ่งก็ไม่หลุดออกจากมือเพราะความเสียสละแก่ชาติของเราได้ถ้าลงใจเป็นที่เชื่อถือได้แล้วก็ถึงไหนถึงกันหลวงตาเองที่จะมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายก็ได้เป็นที่ลงใจและเชื่อตัวเอง 100% แล้วว่าจะนำพี่น้องทั้งหลายไปด้วยความเมตตาล้วนๆ ด้วยความเสียสละเพื่อชาติไทยของเราโดยตรงเพราะการเสียสละของหลวงตานี้ได้เคยเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบมาหลายครั้งหลายหนแล้วที่ไปในสถานที่ต่างๆเพื่อท่านเหล่านั้นจะได้ทราบความเป็นมาของตน จึงได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบในการเป็นมาของเราก่อนที่จะมาเป็นผู้นำนี้ก็ได้บำเพ็ญศีลธรรมเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมาเป็นที่ภาคภูมิใจในธรรมทุกขั้นที่ตนปฏิบัติบำเพ็ญได้เห็นประจักษ์ใจมาตะเป็นขั้นขั้นภูมิภูมิโดยลำดับนับตั้งแต่ขั้นสมาธิปัญญา ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเราได้ก้าวเดินตามทายทางแห่งศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเต็มกำลังความสามารถจนได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือชัยชนะคำว่าชนะนั้นชนะอะไรชนะกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจของสัตว์โลกทั่วไปนั่นแหละพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้มาตรัสรู้ก็ต้องชนะกิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อพระองค์และสัตว์โลกก่อนจึงประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลก แล้วนำธรรมมาสั่งสอนโลกตลอดมาจนปัจจุบันนี้สำหรับเราเองก็ได้ปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถจนเป็นที่พอใจในธรรมทุกขั้นทุกภูมิไม่มีสงสัยถึงขั้นพอแล้วทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ตนสอแสวงหาเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มอุปสมบทจนกระทั่งถึงเป็นขั้นเป็นที่พอใจคือความหลุดพ้นแห่งจิตที่ปราบกิเลสให้สิ้นซากไปจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตใจทรงความสว่างสวัยทรงธรรมเรียกว่าธรรมธาตุขึ้นภายในจิตใจโดยไม่คิดไม่ขาดเกิดความอัศจรรย์ภายในตัวเองแล้วก็เกิดความอัศจรรย์ในพระพุทธเจ้าและธรรมทั้งหลายที่กำลังทรงอยู่เวลานี้และธรรมท
ั้งหลายที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงตลอดมาเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุนี่แหละที่ท่านเรียกว่าธรรมมีอยู่ในโลกธรรมมีอยู่ในโลกคือธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วท่านนำธรรมที่สะอาดสุดยอดนี่แหละมาประกาศสอนโลกชำระล้างสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งหลายเราก็ได้ประจักษ์ในจิตใจของตนแล้วจึงได้นำธรรมเหล่านั้นมาบำเพ็ญต่อโลกด้วยมาด้วยความเมตตาสงสาร การบำเพ็ญประโยชน์ต่อโลกเราได้บำเพ็ญเรื่อยมาตั้งแต่วันมาตั้งสำนักขึ้นเช่นวัดป่าบ้านตากเวลานี้เป็นเวลา42-43ปีนี่แล้วนั่นเป็นตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เราได้เสียสละทุกสัตว์ทุกส่วนในบรรดาจตุปัจจัยที่ได้มามากน้อยช่วยโลกช่วยสงสารนับตั้งแต่การสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนทุกภาคในประเทศไทยของเรา ตามแต่จะสงเคราะห์ได้ในแง่ใดมุมใดมากน้อยเพียงไรจากนั้นก็สร้างโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ต่างๆที่ราชการตลอดถึงโรงพยาบาลเวลานี้โรงพยาบาลก็ได้ประมาณ100กว่าโรงแล้วรวมทั้งประเทศลาวด้วยเพราะการเสียสละของเราเรื่อยมาไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวของเราเลยนับตั้งแต่วันเสียสละชีวิตเพื่อสังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากใจแล้วได้ชัยชนะขึ้นมาเต็มหัวใจก็นำชัยชนะนั้นที่เต็มไปด้วยเมตตาภายในจิต มาทำประโยชน์แก่โลกเรื่อยมาดังที่เรียนให้ทราบเวลานี้นี่ทำตลอดมาแต่ก่อนไม่มีข่าวมีคราวไม่มีวิทยุโทรทัศน์ออกให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบเรียกว่าเราบำเพ็ญประโยชน์ต่อโลกอยู่ใต้ดินไม่มีข่าวมีคราวแม้จะมีเราก็ไม่ให้มาทำเช่นหนังสือพิมพ์จะนำข่าวของเรา ว่าสร้างที่นั่นสร้างที่นี่บริจาคที่นั่นที่นี่เราก็ไม่ให้นำไปลงบำเพ็ญประโยชน์ต่อโลกเรื่อยมาอยู่ใต้ดินไม่มีใครทราบเหตุที่จะทราบก็คือบ้านเมืองเราระส่ำระสายด้วยความขาดแคลนในความเป็นอยู่ทั้งหลายจึงต้องได้หันหน้าเข้ามาการหันหน้าเข้ามาเพื่อเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ก็ได้เชื่อตัวเองเต็มสัดเต็มส่วนแล้วว่าเราช่วยโลกด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีการที่จะแบ่งสรรปันส่วนสิ่งใดจากพี่น้องทั้งหลายที่นำจตุปัจจัยต่างๆมาบริจาคเพื่อผ่านเราเข้าสู่ครังหลวงเราเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินเองทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินกับทองเลยมีมากน้อยก็สั่งเสียให้จับจ่ายใช้ไปทำเป็นประโยชน์ด้วยมาแต่มาคราวนี้ เพื่อความปลอดภัยแห่งสมบัติของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่บริจาคผ่านเราเราจึงต้องควบคุมการเงินนี่ทั้งหมดทองคำดอลลาร์เงินสดหลวงตาเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียวเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายไม่ให้ใครมาทำหน้าที่แทนเลยนี่เพื่อความปลอดภัยแห่งสมบัติพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเรื่องราวที่ดำเนินมานี้ก็รู้สึกว่าราบรื่นดีงามหาที่ต้องติไม่ได้ แม้ตัวเองก็ไม่เคยสะดุดใจว่าเราได้ทำความด่างพร้อยต่อการดำเนินของเราอย่างไรบ้างอย่างนี้ไม่มีเลยเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี้มีกำลังมากเกินกว่าที่จะมาซ่อนมารับสิ่งนั่นสิ่งนี้เนี่ย
ป็นแบบรั่วไหลแตกซึมอย่างนี้เราจึงไม่มีนี่ละเมื่อได้เสียสละชีวิตของตนเพื่อฆ่ากิเลสขาดสะบั้นไปจากจิตใจได้ใจชนะขึ้นมาจะเรียกให้เต็มภูมิสำหรับผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาหรือว่าความเลิศเลอแห่งสาธารณธรรมของพระพุทธเจ้านี้มรรคผลนิพพานตั้งแต่ครั้งนั้นมาถึงครั้งนี้ยังมีอยู่หรือไม่เราจึงประกาศตนออกได้อย่างเต็มหัวใจและเต็มปากไม่มีความสะทกสะท้านในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมา ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งมรรคผลนิพพานอันสูงสุดเราได้บรรจุเต็มหัวใจของเราแล้วทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีสิ่งใดที่จะบกพร่องควรจะไปทูลขอพระพุทธเจ้าอีกแล้วว่าบาปมีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตลอดมาบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีสัตว์ประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุซึ่งเสวยกรรมอยู่ตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนมีเต็มโลกธาตุนี้ว่ามีเราก็ได้ประจักษ์ใจนี้แล้วไม่สงสัยไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่กิเลสภายในใจมีมากมีน้อยความโลภความโกรธราคะตัณหานี้เป็นตัวภัยอันสำคัญบีบบี้สีไฟต่อสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ลงมาที่ใจนี้ว่าภัยเหล่านี้อยู่ที่ใจเราก็ได้กำจัดมันออกโดยสิ้นเชิงจากใจของเราความโลภ ก็สิ้นซากไปความโกรธก็สิ้นซากไปราคะตัณหาประเภทต่างๆซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟร้ายแรงกว่ากิเลสทั้งหลายก็สิ้นซากไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเต็มหัวใจนี่เรียกว่าได้ชัยชนะแล้วตั้งแต่คืนวันที่15พฤษภาคม2593บนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนั่นเป็นวันที่เราตัดสินชัยชนะกับกิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายได้สิ้นซากไปโดยสิ้นเชิงในคืนวันนั้นเราได้ชัยชนะเต็มภูมิเรียกว่าถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มหัวใจ โดยไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะประทับอยู่ข้างหน้านี่ก็ตามเพราะเป็นธรรมเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานสรรพสัตว์ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นของจริงด้วยกันเกี่ยวโยงกับศาสนาที่จะรู้ของผู้บำเพ็ญจะรู้จะเห็นเราก็ไม่สงสัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตั้งแต่ต้นรากใหญ่คือกิเลสภายในหัวใจก็ชำระซักฟอกที่กระจายออกไปถึงสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ความทรมานจากการทำกรรมชั่วช้าละโมกของตนก็ประจักษ์แจ้งในจิตใจจึงหายสงสัยเรียกว่าได้ชัยชนะมาแล้วโดยสมบูรณ์จึงได้นำชัยชนะนั้นที่เต็มไปด้วยเมตตามาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายในคราวนี้เป็นคราวที่สละชีวิตธาตุขันธ์ทุกอย่างเพื่อพี่น้องชาวไทยคือเพื่อจะอุ้มชาติบ้านเมืองของเราด้วยความเป็นผู้นำจึงได้ประกาศตนออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ไม่ได้มาอยู่ก็มาประกาศตนเป็นผู้นำแบบหัวชนฝาอย่างนั้นเราไม่มี เพราะเราทำด้วยความพิจารณาสุดกำลังความสามารถโดยทำฝ่ายเดียวเท่านั้นแล้วนี้เป็นครั้งที่2ของเราที่ได้สละชีพมาเพื่อช่วยพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่จะได้กู้ชาติบ้านเมืองของเราด้วยความเสียสละ
ทางด้านวัตถุก็ให้ต่างท่านต่างเสียสละเพื่อมาเยียวยาจุดบกพร่องที่ขาดไปหายไปแล้วก็ให้พยายามบำรุงจิตใจของตนด้วยศีลด้วยธรรมจิตใจเป็นของสำคัญมากที่จะอุ้มชาติบ้านเมืองของเราขึ้นได้เพียงวัตถุสิ่งของที่นำมานี้นั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยถ้ารากฐานของจิตแห่งชาวไทยของเราไม่มีแล้วสามารถที่จะทำชาติไทยของเราให้ล่มจมได้ด้วยความต่ำทรามของจิตใจเพราะฉะนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมศึกษาในทางธรรมเรียกว่าเป็นเกาะเป็นหลักเป็นแหล่งที่ยึดของใจด้วยธรรมนี่เป็นของสำคัญมาก ไปสถานที่ใดจึงต้องเทศเน้นหนักในหัวใจซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติทั้งประเทศอยู่กับหัวใจของผู้ครองบ้านครองเมืองด้วยกันจึงต้องได้รับการอบรมแถวทางอันถูกต้องดีงามอันเป็นการดำเนินไปเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอจนถึงความแน่นหนามั่นคงได้คือใจกับธรรมคำว่าธรรมนั้นหมายถึงหลักเกณฑ์อันถูกต้องดีงามดังพระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธได้เปล่งถึงกันอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และจะเปล่งถึงกันถึงฝากเป็นฝากตายถึงท่านตลอดมาก็คือพุทโธธัมโมสังโฆนี่คือธรรมในหัวใจของชาวพุทธเราว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นธรรมดวงเดียวอันล้ำเลิศประเสริฐสุดครอบโลกธาตุเรานำพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ตามมาบริกรรมกรรมกับใจของเราเรียกว่าเรามีหลักใจใจมีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆเป็นหลักใจใจก็ไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวใจมีความสะดวกสบาย การปฏิบัติต่อตัวของเราซึ่งเป็นชาวพุทธประจำวันเราก็ควรปฏิบัติอย่าให้พากันห่างเหินจากศีลธรรมมากซึ่งเวลานี้พี่น้องชาวไทยเราหลวงตาบัวก็เป็นคนไทยในนามเป็นอาจารย์สั่งสอนพี่น้องทั้งหลายมีความด่างพร้อยมีจุดบกพร่องมัวหมองอยู่ที่ตรงไหนก็ต้องนำธรรมที่สะอาดสะอาดนั้นเข้ามาชะล้างจุดที่บกพร่องจุดที่มัวหมองจุดที่สกปรกเป็นธรรมดา ด้วยเหตุนี้ธรรมจึงอาจมีทั้งหนักทั้งเบาเพราะสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมมันมีแง่หนักแง่เบาธรรมที่จะต้องชะล้างสิ่งเหล่านั้นต้องมีน้ำหนักพอๆกันจึงจะชำระได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำจัดเลยอย่างนี้ใจก็เหลวแหลกแหวกแนวเพราะใจเป็นเครื่องมือของกิเลสให้กิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาเอาไปถลุงเสียทั้งวันทั้งคืนนี่คือไม่มีธรรมเป็นเครื่องห้ามล้อวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เรื่องกิเลสเอาความโลภความโกรธราคะตัณหาถ้าหลงจิตใจเราทั้งวันทั้งคืนผลได้มามีแต่ความทุกข์ร้อนทั่วหน้ากันนี่เรียกว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดเพราะฉะนั้นเราต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดเช่นความโลภ มีธรรมห้ามด้วยความรู้จักประมาณ อยากให้โลภมากความโลภมากเป็นทางเดินของกิเลสเพื่อกอบโกยทุกข์เข้ามาเผาหัวใจเราไม่โลภมากนี่คือการยับยั้งกิเลสไม่ให้ลุกลามมากเกินไปไม่ให้โลภมากเกินไปให้อยู่ในระดับที่พอดีพออยู่ได้คนเราเกิดมาไม่ใช่คนตายย่อมมีความอยากได้เป็นธรรมดาความอยากได้ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมของผู้มีธรรมที่เรียกว่าชาวพุทธนั้นย่อมสวยงามสงบเย็นตาเย็นใจ
แต่ความอยากที่กิเลสอันเป็นข้าศึกต่อศาสนาและต่อชาติพุทธเราฉุดลากไปนั้นทำให้ดีให้ดิ้นให้โลภให้อยากได้ให้ทะเยอทะยานได้เท่าไรไม่อิ่มไม่พอยิ่งดีดยิ่งดีดยิ่งสร้างความหวังยิ่งภาพพดหลอกลวงต่างๆให้เราดีดเราดิ้นไปตามเมื่อดีดดิ้นไปตามก็ต้องเป็นทุกข์ไปตามแล้วกิเลสก็สร้างความหวังหลอกไปข้างหน้าหวังจะเป็นเศรษฐีกระดุมผีหวังจะเป็นผู้มีชื่อมีเสียงหวังจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญเป็นผู้เด่นดวงต่อกว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่คือกิเลสหลอกลวงไปแล้วเราก็ดีก็ดีสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกรามบ้านช่อง เพื่อซื้อเพื่อขายเพื่อจับจ่ายหาเงินหาทองมาเป็นเศรษฐีเอาสร้างลงไปบ้านจัดสรรกี่แห่งกี่หนสร้างลงไปเงินไม่มีไปเที่ยวกู้เที่ยวยืมมาจากธนาคารเขาเพื่อหวังดอกผลที่กิเลสมันสร้างความไหวว่าข้างหน้าว่าเวลาสร้างบ้านสร้างเรือนที่จัดสรรลงร่ำโรงแรมอะไรไว้ได้แล้วจะคิดค่าดอกเท่านั้นคิดผลอย่างนี้ขายบ้านหลังหนึ่งหลังหนึ่งได้จำนวนเท่านั้นเท่านั้นกิเลสมันหลอกลวงไปเราก็จำเป็นเงินไม่มีในกระเป๋าเพราะหมดตัวแล้วก็ต้องไปกู้ธนาคารมาเพื่อผลที่เลิศเลอก่อนนั้นซึ่งกิเลสวาดภาพหลอกเอาไว้อดีตดิ้นไปสุดท้ายไม่สมหวังสร้างตึกแล้วแทนที่จะมีคนเข้าเช่าลงโรงแรมแทนที่จะไม่มีคนเข้าเช่าซื้อสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างที่จัดสรรต่างๆแทนที่จะมีคนเข้าซื้อเข้ากู้เข้ายืมหรือเข้าเช่าก็ไม่มีใครเข้าเช่าเสียแล้วดอกเบี้ยมันก็กลายเป็นดอกบี้เข้าไปบี้เข้าไปความหมดหวังหมดไปทุกวันสิ้นหวังไปทุกวันความทุกข์ท่วมท้นเข้ามาทุกวันหาทางออกไม่ได้ฆ่าตัวตายมีเยอะนี่คือโทษแห่งความโลภที่ไม่มีเมืองพอไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งเอาไว้แล้วย่อมพาคนให้ล่มจมไปได้เราเป็นชาวพุทธต้องนำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องจับยั้งให้ไร้ให้อยู่พอดีพอประมาณเราจะมีความสงบร่มเย็นนี่ นี่เรียกว่าที่อยู่การอยู่การกินการอยู่การกินก็ให้ต่างคนปรับเนื้อปรับตัวเข้าสู่ระดับแห่งความพอดีการอยู่ให้พอดีนี่เรียกว่าการปรับตัวแห่งชาติไทยของเราทั้งชาติเพื่อรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่กำลังกระทบกระเทือนบ้านเมืองเราอยู่เวลานี้การกินก็มีขอบมีเขตกินรู้จักประมาณอย่ากินแบบฟุ้งเฟ้อเหิมแบบลืมเนื้อลืมตัวกินเพื่อยศเพื่อศักดิ์กินเพื่อเกียรติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังด้วยความมั่งความมีเลี้ยงคนเลี้ยงแขกเลี้ยงใครไม่อั้นมีเท่าไรเอามาเลี้ยงจนกระทั่งเงินหมดแล้วจากทางด้านจิตใจก็เสียไปมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวนี่ก็ทำความชิบหายแก่ชาติบ้านเมืองของเราทางหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเข้าพักหักห้ามให้กินพอประมาณการพอประมาณเราก็รู้แล้วว่าครอบครัวหนึ่งกินสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่เราก็กะประมาณให้พอเหมาะพอดีอย่ากินเผื่อความโลภความทะเยอทะยานอย่ากินเผื่อชื่อเผื่อเสียงอย่ากินเผื่อเกียรติยศเกียรติศักดิ์ต่างๆอันนั้นมันเป็นล่มๆแรงๆหลอกคนให้ล่มจมไปด้วยการใช้การสอยก็เหมือนกันนี่ท่านเรียกว่าให้ปรับตัวเข้าสู่เหตุการณ์ที่เป็นอยู่เวลานี้ให้ต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวการใช้สอยก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างให้พอเหมาะพอดีการใช้การสอยเครื่องไม้เครื่องมือรถราสมบัติต่างๆที่นำมาใช้จนกระทั่งถึงเครื่องนุ่งห่มก็ให้รู้จักประมาณอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมวันนี้แต่งตัวแบบหนึ่งด้วยชุดราคาเท่านั้นชุดหนึ่ง
วันหน้าแต่งตัวด้วยราคาเท่านั้นชุดหนึ่งหรือวันนี้มีหลายงานไปแต่งตัวแต่งตัวไปในงานแต่งตัวประเภทชนิดต่างๆในคนคนเดียวนั่นแหละแต่งตัวชนิดนี้ออกไปก็หรูออกสังคมต่างคนต่างแต่งออกไปโอ้อวดกันคนคนหนึ่งคนหนึ่งเมื่อรวมลงไปแล้วงานมีหลายงานการไปกันมามีหลายด้านหลายทางต้องเคลื่อนไหวไปมาการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องหาชุดต่างๆมาไว้มากๆถึงกับเต็มห้องก็มีเนี่ยแต่งตัวสำหรับคนคนเดียวนั่นแหละคนคนนี้แต่งตัวนี่ไม่ทราบว่ากี่ชิดชนิดกี่อย่างเพราะความโก้หรูความลืมเนื้อลืมตัวของหัวใจที่ไม่มีธรรมดวงเดียวนั่นแหละเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นเอาไว้บ้างการแต่งตัวจึงเลยเถิดเลยแดดแต่งทุกแบบทุกฉบับแต่ไม่มีแบบมีฉบับแต่งหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้แต่งฟุ้งเฟ้อเหิมแต่งอวดกันไม่ทราบจะอวดไปหาอะไรเราก็คนคนนี้เขาก็คนคนนั้นในหัวใจของเรามันดีดมันดิ้นด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเพราะการขวนขวายสิ่งเหล่านี้มาปนปือนั้นน่ะมันยุ่งเหยิงวุ่นวายขนาดไหนกองทุกข์อยู่ที่นี่ความสกปรกอยู่ที่ใจของเราแต่เราต้องการความสะอาดภายนอกมากกว่าความสะอาดภายในบ้านก็ต้องหรูหราฟูฟ่าขัดแล้วขัดเล่าเช็ดแล้วเช็ดเล่ารองเท้าก็เช็ดแล้วเช็ดเล่าอะไรที่เกี่ยวกับการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เพื่อความโก้หรูภายนอกนั้นรู้สึกว่าหรูหราฟูฟ่าชอบสะอาดที่สุดคือกิเลสตัวเห่อไม่มีมังพอแต่ความสกปรกของใจที่มันดีดมันดิ้นเพื่อขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้มาทำความสะอาดแก่ร่างกายนั้นใจสกปรกขนาดไหนใจมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราไม่สนใจทำความสะอาดแก่จิตใจของเราเลยเวลานี้ชาวพุทธเรามักจะไปทำความสะอาดความรู้หลาฟู่ฟ้าจากสิ่งภายนอกซึ่งเป็นเพียงเครื่องอาศัยของร่างกายเท่านั้นมากกว่าการสอดแสวงหาความสะอาดภายในใจคือธรรมนี่แหละมันถึงทำให้บ้านเมืองของเราได้ร่มจมได้เพราะเหตุนี้เป็นสำคัญมากด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เรามีธรรมในใจจะต้องพยายามซักฟอกจิตใจของเราอย่าให้มันโลภมากความโลภมากเป็นความสกปรกประเภทหนึ่งฝังใจชะล้างมันได้ด้วยความรู้จักประมาณไม่ให้โลภมากการอยู่การกินให้ซักฟอกด้วยธรรมที่รู้จักประมาณการใช้การสอยก็ให้ซักฟอกกันด้วยความรู้จักประมาณจากนั้นก็ให้มีการบำเพ็ญจิตใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเป็นที่พึ่งของใจและเป็นการทำความสะอาดซักฟอกจิตใจให้สะอาดสะอ้านเพื่อความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสะอาดสะอ้านนั้นจะเป็นผลที่พึงพอใจแก่เราจึงต้องได้ย้อนใจเข้ามาสู่ธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยการอบรมจิตใจมีภาวนาเป็นสำคัญศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านสอนหัวใจโลกนะท่านไม่ได้สอนตึกรามบ้านช่องสถานที่บ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยอันนั้นบกพร่องอันนี้บกพร่องอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีควรจะสร้างอันนั้นให้มากให้เป็นเศรษฐีในบ้านในเรือนในสมบัติเงินทองให้เป็นเศรษฐีในเครื่องใช้ไม้สอยชุดแต่งตัวต่างๆให้เป็นเศรษฐีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแต่ท่านสอนให้ใจรู้จักประมาณแล้วสั่งสมคุณธรรมขึ้นที่ใจให้เป็นเศรษฐีธรรมภายในใจเศรษฐีธรรมคือมีความอดทนมีความประหยัดมีความมัธยัสถ์มีสติธรรมความรู้ตัวอยู่เสมออย่าลืมเนื้อลืมตัวนี่เรียกว่าธรรมให้กำกับใจอยู่เสมอปัญญาธรรมคิดอ่านไตร่ตรองรายได้รายเสียของตัวเองในวันหนึ่งวันหนึ่ง
ยาจ่ายแบบสู้สุดไล่ฟุ้งเพ้อเห่อขนองไม่มีขอบมีเขตนี่เรียกว่าคนขาดธรรมภายในใจหาแต่ที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในคือธรรมได้แก่ความสงบเย็นมีอยู่ไม่สอแสวงหาเราเป็นชาวพุทธจึงควรอย่างยิ่งที่จะสอแสวงหาความสะอาดทางด้านจิตใจด้วยความสงบเย็นใจภายในจิตใจด้วยธรรมทั้งหลายด้วยโดยการภาวนาบ้างไปที่ไหนความไม่ลืมเนื้อลืมตัวความประหยัดมัธยัสถ์นี้ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งที่รักษาเราส่วนใหญ่ภายในเราก็รู้เนื้อรู้ตัวของเราไปที่ไหนอย่าลืมธรรมคนไม่ลืมธรรมคือพุทโธธัมโมสังโฆประจําใจแล้วย่อมไม่ลืมตนคนไม่ลืมตนไปที่ไหนเป็นสุขสงบร่มเย็นหน้าที่การงานต่างๆนี้สะอาดสะอ้านไม่สกปรกโสมมความสกปรกโสมมนั้นเป็นเพราะอำนาจของกิเลสเข้าแทรกหัวใจความโลภ ก็ไม่มีประมาณราคะตัณหาไม่มีประมาณความโกรธเมื่อไม่สมหวังแล้วย่อมแสดงความเครียดแค้นโกรธเคืองขึ้นมาภายในใจเป็นเงาตามตัวอันนี้เป็นผลอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความโลภราคะตัณหามันเกิดขึ้นแทรกขึ้นเราต้องพยายามกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกปฏิบัติตนด้วยความเป็นธรรมสมกับเราว่าเป็นชาวพุทธนี่แหละการแนะนำพี่น้องทั้งหลายจึงต้องหนักแน่นทางด้านจิตใจเพราะชาวพุทธเราเวลานี้รู้สึกเหลวไหลมากจริงๆที่ยึดของใจไม่มีแทบจะว่าไม่มีเลยน่าสลดสังเวชหลวงตาพูดอย่างเปิดอกนี่ได้สร้างที่พึ่งมาเต็มหัวใจแล้วก็จางแจ้งเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างธรรมที่สมบูรณ์แบบก็ส่งไว้แล้วภายในใจไม่มีอะไรบกพร่องแล้วก็จางแจ้งครอบแดนโลกธาตุเต็มหัวใจนี้เราจึงสามารถนำธรรมเหล่านี้มาชี้แจงแก่พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธหวังความสุขความเจริญด้วยกันให้พยายามแก้ไขดัดแปลงจุดไหนที่บกพร่องจุดที่กล่าวมาเหล่านี้บกพร่องที่ตรงไหนให้นำธรรมเข้าไปแก้ไขดัดแปลงให้อยู่ในความเหมาะพอดีภายในใจก็ให้มีพุทธมีธรรมมีสงฆ์ติดใจอยู่เสมอนี่เรียกว่าเราสร้างจิตใจเราสร้างรากฐานต่อตัวของเราเองแล้วก็เท่ากับสร้างรากฐานแก่ชาติบ้านเมืองของเรานี่เป็นการอุ้มชูชาติไทยของเราโดยทางต้นเหตุต้นเหตุอยู่ที่จิตใจของผู้คุ้มครองบ้านเมืองถ้าจิตใจไม่ดีเสียอย่างเดียวใจนี่แหละจะพาทําชาติบ้านเมืองให้ล่มจมได้ด้วยความสกปรกโสมมในความประพฤติเพราะอำนาจกิเลสความฟุ้งเฟ้อเหิมมันลากมันถูไปบ้านเมืองของเราย่อมจมได้ไม่สงสัยแต่เมื่อมีเรามีธรรมในใจมีความรู้จักประมาณในใจแล้วเราสามารถที่จะอุ้มชาติไทยของเราขึ้นได้เป็นลำดับวันหนึ่งวันหนึ่งคนไทยทั้งชาติมีประมาณ62ล้านคน62ล้านนั้นต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวเข้าสู่ระดับแห่งความพอดีประหยัดมัธยัสถ์ด้วยกันแล้วจะทุ่นรายจ่ายไปมากเท่าไหร่วันหนึ่งวันเนี่ยแล้วตรงกันข้ามถ้าต่างคนรู้สุรายแล้วจะทำละรายจ่ายของเราจะเพิ่มมากเท่าไหร่สามารถที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองของเราล่มจมได้เนี่ยถ้าต่างคนต่างมัธยัสถ์ต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวปรับปรุงตัวของเราแล้วหน้าที่การงานการจับการจ่ายการซื้อการขายให้อยู่ในขอบเขตแห่งความพินิจพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยเสียหายจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยฉายเดียวจึงได้นำธรรมมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าบกพร่องที่ไหนมากในชาวพุทธของเรารู้สึกว่าบกพร่องทางด้านจิตใจมากจนเป็นหน้าวิตกใจดวงนี้เป็นธรรมชาติที่จะท่องเที่ยวสมบุกสมบันในภพในชาติเกิดตายในที่ต่างๆไม่มีประมาณ
้าใจไม่มีหลักยึดไม่มีที่เกาะเสียอย่างเดียวแล้วถึงใครจะมาลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีก็ตามผู้ที่ลบล้างนั่นแหละคือผู้จะสร้างบาปสร้างกรรมได้มากกว่าคนทั้งหลายและจะเป็นผู้รับเคราะห์กรรมเคราะห์กรรมแห่งตนที่ลบล้างนรกนั้นว่าไม่มีนั่นแหละจะไปตกนรกหลุมที่ลึกที่สุดเพราะนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นธรรมชาติความจริงใครลบล้างไม่ได้ความจริงพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ก็ต้องมายอมรับความจริงคือว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีเหมือนกันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะมาลบความจริงนี้ได้เหตุไรเราตัวเท่าหนูนี่ยังจะมีความสามารถกล้าหาญฉลาดชาญชัยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ได้แล้วตายแล้วเม็ดทำซึ่งสนุกทำกรรมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มความต้องการของตนแล้วตายแล้วจะไม่ไปนรกจะไปที่ไหนไม่เคยมีธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าคนที่สร้างบาปมากๆแล้วด้วยความถูรูถูกังความมืดหนาสาหุไม่เชื่ออาจจะทำสร้างแต่กรรมชั่วช้าละมกตายแล้วไปสวรรค์นิพพานไม่เคยมีมีแต่จมลงนรกด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ก็ตรัสรู้อย่างเดียวกันเพราะสอนความจริงด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้สอนแบบจอมปลอมเหมือนกิเลสสอนโลกอยู่เป็นประจำมาทุกวันนี้กิเลสสอนโลกสอนความจริงมันจะบอกว่าไม่จริงความมีจะบอกไม่มีเช่นบาปมีมันบอกว่าไม่มีนรกมีมันกิเลสจะหลอกว่านรกไม่มีและให้สัตว์ทั้งหลายสร้างตามความต้องการของกิเลสที่มันหลอกว่าไม่มีมีแล้วอาจหาญชาญชัยต่อการทำความชั่วช้าละโมบเวลาตายลงไปแล้วกิเลสมันไม่ได้ไปตกนรกด้วยมันเป็นธรรมชาติที่หลอกลวงเราผู้โง่เขลาให้จมลงเท่านั้นตกนรกเป็นเราเป็นผู้ตกเองไปสวรรค์พรหมโลกเชื่อเชื่อธรรมแล้วไปเองไม่ต้องให้พระพุทธเจ้ามาจูงมาลากมาเข็นธรรมท่านสอนไปแล้วนั่นแหละคือทางเดินขอให้เดินตามนั้นการให้ทานอย่าตนีถี่เหนียวให้มีการเสียสละสมชื่อสมนามแห่งชาวพุทธของเราชาวพุทธของเราเป็นนิสัยให้ทานนิสัยเสียสละนิสัยให้อภัยกันมีแก่ใจต่อกันนี่ให้เรารักษาประเพณีและอันนี้ไว้ด้วยดีจะเรียกว่ารักษาพุทธไว้ที่ดวงใจนี่การรักษาศีลก็ควรให้มีบ้างศีลนั้นคือเป็นคุณสมบัติเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องหักห้ามไฟนรกไม่เผาคนผู้ล่วงเกินศีลธรรมท่านจะเอาศีลธรรมมาบีบบังคับเอาไว้ไม่ให้ล่วงเกินนี้แล้วก็จะไม่ตกนรกทั้งเป็นตกนรกทั้งตายเพราะคนล่วงเกินศีลย่อมเป็นคนฝ่าฝืนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นรั้วกั้นอันปลอดภัยข้ามรั้วธรรมของพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ต้องจมลงนรกด้วยกันแล้วกันขอให้พากันรักษาศีลคารวะนี้ก็ไม่มากเลยนะเพียง5ข้อเท่านั้นก็รักษากันไม่ได้มันเป็นชาวพุทธกันได้อย่างไรพวกเรามาพูดลมๆแรงๆโก้ๆเก๋ๆว่าเราเป็นลูกชาวพุทธเฉยๆแต่พุทธไม่ติดกิริยามารยาทนี่เลยศีลเพียงข้อเดียวรักษาไม่ได้นี่และยิ่งต่างคนต่างพากันทำลายศีลศีลไม่มีก็เลยแหลกไปเลยแหลกแล้วยังตามทำลายบอกว่าศีลยอมแล้วศีลสิ้นแล้วศีลหมดเนื้อหมดตัวแล้วศีลเป็นเท่าเป็นฐานแล้วยังตามขยี้ศีลที่เป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วอีกไม่ยอมถอยคือพวกเรานี่แหละเวลานี้ใครมีบ้างศีลเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อที่3ใครมีบ้างกามเมสุมิจฉาจารท่านสอนว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่าฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมกับหญิงกับชายนอกบ้านนอกเรือนนอกจากผัวจากเมียของตัวเองแล้วเวลานี้พวกเรามันไปยังไงมันตามขยี้ขยำศีลข้อนี้ให้แหลกไปหมดแล้วใครมีศีลข้อนี้ติดตัวไหมเวลานี้ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ผู้โตเท่าไหร่ยิ่งเห่อยิ่งเป็นบ้ายศ
นะไปที่ไหนผู้หญิงเป็นพวงไปเลยเชียวนะนี่แหละเอาความสง่างามความโก้หรูจากกิเลสยิ่งโสกโปร่งยิ่งเลวร้ายลงไปทุกวันทุกวันเพราะการทำลายศีลหาคุณค่าไม่ได้มีแต่ลมปากเท่านั้นเขายกยอว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นยศฐานบรรดาศักดิ์อันสูงส่งเท่าไรยิ่งสนุกสร้างความชั่วช้าละมกความสกปรกโสมมเข้าสู่ตัวเองตลอดสังคมจนกระทั่งถึงชาติบ้านเมืองให้ล่มจมไปเพราะคนหลงอำนาจหลงยศฐานบรรดาศักดิ์นี้มีจำนวนมากทีเดียวนี่เพราะการทำลายศีลแล้วก็ทำลายตัวเองและทำลายสังคมไปพร้อมกันเรายังไม่รู้โทษของเราอยู่หรือว่าเราเป็นนักโทษเราเป็นอันตรายต่อตัวเองและต่อสังคมตลอดชาติบ้านเมืองเพราะการทำลายศีลซึ่งเท่ากับทำลายตัวเราชาติบ้านเมืองไปด้วยกันถ้าต่างคนต่างมีศีลแล้วหน้าที่การงานก็สะอาดนะ ยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่หน้าที่การงานซึ่งมีศีลมีธรรมประจำกันแล้วจึงเป็นผู้สง่างามเป็นที่เคารพนับถือของผู้น้อยไปที่ไหนเป็นร่มโพร่มไทรแก่เขาใครเคารพนับถืออยากกราบไหว้บูชาเชื่อถือไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนถ้าไม่มีศีลแค่ข้อเดียวมีแต่อำนาจของกิเลสตัณหายศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นเครื่องประดับตัวเท่านั้นเขายิ้มต่อหน้าแต่เขาหัวเราะข้างหลังเนี่ยเขายิ้มให้เป็นปริยาประจบประแจงเพียงเท่านั้นข้างหลังเขาหัวเราะเยาะเย้ยนั่นคนไม่มีศีลไม่ทำเพราะงั้นเราทุกท่านทุกคนซึ่งเป็นลูกชาวพุทธพระเจ้าสอนให้เป็นผู้มีธรรมในใจจะเป็นผู้ที่เชื่อถือตนได้ แต่เพราะที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าศีลข้อที่3ใครรักษาศีลได้เข้มงวดกวดขันผู้นั้นแหละถ้าเป็นผู้ชายก็มีรักถ้าเป็นผัวถ้าเป็นผู้หญิงก็ผัวรักแล้วต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันฝากเป็นฝากตายต่อกันระหว่างสามีภรรยาแล้วต่างคนยิ่งรักกันมากถึงวันตายก็ยังไม่อยากตายจากกันไม่นำซ้ำยังอยากทำความปรารถนาให้เป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายพึ่งผัวเป็นผัวเป็นเมียกันตลอดภพชาติต่างๆจนกระทั่งถึงพระนิพพานนี่เพราะอำนาจแห่งศีลเป็นเครื่องประสานไว้ให้สามีภรรยามีความสมัครรักใคร่มีความฝากเป็นฝากตายมีความอบอุ่นต่อกันมีฝั่งมีฝาต่อกันเนี่ยศีลเมื่อเรารักษาได้แล้วเห็นคุณในปัจจุบันลงทำลายนี่แล้วเลวแหลกไปหมดเลยเวลานี้ศีลข้อนี้ไม่ค่อยจะมีนะในชาวพุทธของเราเนี่ยไปที่ไหนเลอะๆเทอะๆไปหมดทีเดียวเนี่ยศีลข้อเดียวนี่รักษาไม่ได้เพราะกิเลสตัวนี้มันรุนแรงมันไม่ได้มองดูศีลดูธรรมมองแต่ความอยากความทะเยอทะยานอย่างเดียวซึ่งสร้างแต่ความสกปรกโสมมและความชั่วช้าระบบเป็นฟืนไฟมาเผาตัวโอนและครอบครัวเหลือระวดเนี่ย ถ้าเรารักษาไม่ได้ข้อใดก็ให้พยายามรักษาข้อนี้ให้ดีในครอบครัวเย้าเรือนของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขสามีภรรยาก็จะนอนหลับตาหลับนะผัวดีเมียก็นอนตาหลับเมียดีผัวก็นอนตาหลับทั้งผัวทั้งเมียดีฝากเป็นฝากตายกันด้วยศีลข้อนี้ต่างคนต่างนอนตาหลับมีความร่มเย็นเป็นสุขเงินล้านล้านสู้ไม่ได้นะเงินล้านล้านมาไถมาถอนเอาความสุขมาใส่ใจไม่ได้ต้องเอาศีลธรรมเข้ามาเป็นเครื่องกำกับรักษาเงินล้านก็เป็นเครื่องประดับคนมีศีลธรรมให้มีความสง่างามและเป็นความสุขยิ่งขึ้นไปโดยลำดับถ้าขาดศีลธรรมแล้วอย่าว่าล้านล้านไปเงินกองเท่าภูเขานั่นแหละคือกองไฟมาเผาคนไร้ศีลธรรมให้แหลกเหลวตามๆกันหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวพุทธเราขอให้สำนึกในสิ่งเหล่านี้ให้มากนะเป็นหน้านี้เหลวแหลกมากทีเดียวเรื่องศีลเรื่องธรรมการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิท่านผู้หนึ่งผู้ใดแต่ตำหนิความชั่วที่มันแฝงอยู่ในมนุษย์และชาวพุทธเราแหละจึงต้องสอนลงจุดนี้น้ำที่สะอาดต้องนำมาชะล้างสิ่งที่สกปรกโสมมเวลานี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สกปรกโสมมมันฝังอยู่ในกายในวาจาในใจในความประพฤติของเราทุกคนจึงต้องนำธรรมมากำจัดปัดเป่าชะล้างกันให้สะอาดสะอ้านบ้างพออยู่ได้ก็ยังดีนี่ล่ะเรียกว่าธรรมสอนโลก
ญาติกรุณาอย่าหาว่าธรรมนี่พูดสกปรกรกลุงลังนะกิเลสตัวมันสร้างสกปรกรกลุงลังมันเต็มอยู่ด้วยกันทุกคนธรรมชะล้าลงไปนั้นกิเลสต้องต่อต้านหาว่าท่านเทศนรกโตเปรตเทศดุเทศด่าไปต่างๆนานาตัวกิเลสตัวนรกฝังอยู่ในตัวของเรานั้นมันไม่ให้แตะต้องนะเพราะฉะนั้นใครจึงไม่กล้าเทศถึงเรื่องกิเลสเช่นอย่างราคะตัณหานี่ไม่มีใครกล้าเทศแม้แต่พระท่านก็ไม่กล้าขึ้นไปดีไม่ดีไม่ว่าท่านว่าเราไม่แน่ใจในตัวเองขึ้นไปจะต้องกราบกิเลสซะก่อนกราบกิเลสเฉพาะอย่างยิ่งกราบตัวราคะตัณหาไปแตะมันไม่ได้นะต้องพูดยกพูดยอมันพอขึ้นธรรมาสไปเจริญพรนะอาตมาคิดถึงโยมนานแล้วไปอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันสกปรกรกลุกลังอยู่ที่ไหนน้ำชะล้างลงไปทันทีถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วตีหัวกิเลสแล้วค่อยขึ้นธรรมะฟาดหัวกิเลสโดยลำดับลำดาลงแล้วยังกิเลสตัวใดที่ยังมาต่อสู้กับธรรมอีกฟาดอีกจนกระทั่งกิเลสแหลกไปเลยชุ่มเย็นนั่นกิเลสตัวก่อเหตุตัวก่อฟืนก่อไฟอยู่ที่หัวใจสัตว์โลกเมื่อได้ทำลงไปชาล้างแล้วก็ต้องมีความสงบร่มเย็นเนี่ยทำสะอาดอย่างนี้ทำไม่ได้สกปรกกิเลสสกปรกตังหาทำที่สะอาดนี่ชาล้างลงไปแต่ถูกต้ากิเลสต้านทานว่าทำสกปรกตัวมันสกปรกมันไม่ให้แตะพี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้แล้วอย่าส่งเสริมมันเกินไปนะเท่ากับส่งเสริมไฟเผาเราเผาผู้อื่นเผาใครๆได้หมดเนี่ยศีลข้อนี้เป็นสำคัญมากเวลานี้กำลังจุ้นจ้านตีตลาดตะเลไปที่ไหนมีแต่อันนี้ออกหน้าออกตาเป็นเกียรติยศที่เลยนะเออกามกิเลสเป็นเกียรติยศแล้วต่อไปนี้ก็จะชมเชยกันขึ้นโดยลำดับนะเออใครมีเมียมากโอ้คนนี้เขาดีนะเขามีเมียมากยศเขาก็สูงเขาเป็นเจ้าเป็นนายใหญ่เขามีเมียได้สิบคนคนนั้นก็อยากได้บ้างถึงจะเป็นผู้น้อยก็อยากได้มีเมียเก้าคนสิบคนแซงนายตัวเองไปบ้างแม่อีหนูที่อยู่ในบ้านอกจะแตกไม่ได้มองนะนี่ละผู้ชายเรามักเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงมากทีเดียวเราพูดตรงๆหลวงตาบัวก็เป็นผู้ชายแต่คำว่าผู้ชายผู้หญิงเรายกไว้ธรรมเป็นของตั้งเพ่งสำคัญผิดตรงไหนว่ากันตรงนั้นจึงเรียกว่าธรรมไม่ลำเอียงนี่ส่วนมากผู้ชายเรามักเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงมากทีเดียวนะไปที่ไหนมักเป็นอย่างนั้นกามกิเลสนี่ออกหน้าออกนาเป็นเครื่องประดับและประดับยศซะด้วยนะยศมีเมียมากใครมีที่ไหนหมามันยังมีเมียมากยิ่งกว่าเราถ้าว่าเก่งจริงๆก็หาเมียไปแข่งหมาสินะเอาให้หมากรุงเทพแล้วตกทะเลลงซะหน่อยว่าสู้ขนไม่ได้และข้าราชการผู้นี้ยิ่งมียศมากยิ่งมียศถาบรรดาศักดิ์มากมีบริษัทบริวารมากยิ่งมีเมียมากก็ไปแข่งหมาหมาสู้ไม่ได้มันก็ต้องลงทะเลพวกนี้พวกกามมโหดตื่นกระทั่งหมาเลี้ยงอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ไม่ได้นะหมาสู้คนไม่ได้ต้องหาทางหลีกเอาชีวิตรอดโดดลงทะเลเพราะกามมโหดนี่กลืนมันแล้วพวกเรามันเป็นยังไงบ้างเวลานี้พวกชาวพุทธเราตัวสำคัญคือข้าราชการผู้ยศมียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆนั่นตัวเลวที่สุดมีเมียมากที่สุดพวกนี้การชุ่ยชุ่ยไล่ทุกอย่างไม่เกินพวกนี้การสกปรกโสมมพวกนี้มากจะหนักมากยิ่งกว่าคนอื่นใดนี่เอาธรรมก็สอนพี่น้องท่านหลายให้พิจารณาตัวเองอย่าไปตำหนิธรรมก่อนนะให้กับพิจารณาตัวเองเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นธรรมท่านก็ไม่ชะไม่ล้างท่านชะล้างในจุดสกปรกที่เป็นอย่างนี้แหละธรรมต้องชะล้างที่จุดนี้ไม่งั้นไม่เรียกว่าธรรมสอนโลกไม่งั้นไม่เรียกว่าธรรมเป็นน้ำที่ชำระสิ่งที่สกปรกสิ่งนี้เหล่านี้มันสกปรกตั้งนานต้องทำเป็นชะล้างไม่งั้นไม่มีขอบมีเขตนะบ้านเมืองเราจะไม่มีขือมีแปรนะอยู่ในท้องยังไม่ตกทอดออกมาให้พ่อให้แม่จับจองผู้หญิงให้แล้วนะถ้าเป็นผู้ชายก็ให้หาผู้หญิงมาให้ลูกสักสิบคนนะแม่นะอยู่ในท้องนะเนี่ยแล้วผู้ชายก็ให้หาเมียไว้ให้ลูกให้ไว้ให้หนูสัก20คนนะพ่อแม่นะยังไม่ตกคลอดออกมานะมันเก่งกว่านั้นพอตกคลอดออกมาแล้ว
ได้30คน50คนนั่นนี่แหละอำนาจของกามกิเลสมันดิ้นมันดิ้นตั้งแต่อยู่ในท้องมันของเล่นเมื่อไหร่เรายังเห็นว่ามันเป็นของดีอยู่หรือเรามันมีหางเฉยๆนะเวลานี้นะถ้ามีหางแล้วไอ้หมาแตกคือเลยนะนี่มันมองหาหางไม่มีก็ยังว่าโอ้ยังพอฟัดพอเหวี่ยงกันพวกนี้ถึงจะโหดร้ายก็ตามแต่เขาสู้เราไม่ได้เพราะเขาไม่มีหางเหมือนเราเรายังพอสู้วัดสู้เหวี่ยงได้เพราะฉะนั้นหมาในกรุงเทพเอาหมาในที่ไหนก็ตามเราไปเทศที่ไหนต้องเทศเรื่องนี้แล้วหมาที่นั่นต่างๆตกทะเลไปหมดนี่ในกรุงเทพเหมือนกันถ้าว่าเราใส่หางเข้าไปปั๊บนี่หมาแตกคือเลยนะตกกรุงเทพทั้งหมดเพราะสู้เราไม่ได้เวลานี้หมาพอสู้เราได้ก็เพราะเราไม่มีหางถึงว่าจะเก่งขนาดไหนหางก็ยังมีต่อสู้เรามีสิ่งที่ฟัดที่เหวี่ยงกันอยู่ได้หมายิ่งพอติดบ้านติดเรือแล้วกลับไปนี้ไปบ้านไปเรือนะให้ไปดูนะ ในบ้านในเรือนของเราที่เลี้ยงหมาไว้นะ มันยังมีอยู่ติดในครัวไม่ติดในหน้าบ้านแล้วไหมธรรมดาหมามันพอเจ้าของไปมันจะวิ่งมาคอเคลียคอเคลียแล้ววันนี้เป็นยังไงไปดูที่หมาไม่ใช่มันลงทะเลหมดแล้วหรือกามโหดกลืนมันกินมันทั้งไม่มีหางละเก่งกว่าหมาก็คือมนุษย์เรากามโหดนี่แหละขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปปฏิบัติไปวินิจฉัยนะนี่ละศาสนามาชาพลังตัวนี้ตัวเป็นภัยมากต่อชาติบ้านเมืองของเราคนมีกามกิเลสมากนี่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเหิมสลุ่ยสุร่ายจับจ่ายไม่มีประมาณเป็นข้าศึกศัตรูต่อสมบัติเงินทองไปหมดใครมีมากอันนี้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการทำลายชาติมากเท่านั้นนี่ก็เป็นการประหยัดอันหนึ่งที่จะรักษาชาติบ้านเมืองเราให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อไปจึงขอพี่น้องทั้งหลายที่มาฟังธรรมวันนี้อย่าฟังเฉยๆนะกิเลสมันไม่ได้เฉยๆมันเอาจริงเอาจังธรรมะต้องแก้กันให้ได้สอนพี่น้องทั้งหลายนี่เราสอนด้วยความจงใจสอนด้วยความเมตตาเราไม่ได้สอนด้วยวิธีการอื่นใดทั้งนั้นความต้องการยศต้องการลาภสมบัติเงินทองของเฉพาะอย่างยิ่งคือการเทศหลวงตาไม่เอาหลวงตาพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีแต่ความเมตตาสงสารสอนโลกด้วยความเมตตาการนำพี่น้องทั้งหลายเราก็นำด้วยความเมตตาล้วนไม่มีสิ่งใดที่เคลือบแฝงนี่เลยจึงขอพี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจแล้วการนำนี่ก็แก่เข้าไปทุกวันแล้วเวลานี้ก็เริ่มนำมาได้ปีกว่านี้แล้วนะอาจจะไม่นานเพราะร่างกายนี้อ่อนลงทุกวันเทศก็หลงหน้าหลงหลังไม่ได้สับได้แสงแล้วนะต่อไปอาจเทศไม่ได้อาจเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายไม่ได้น่ากลัวจะไม่เลย2ปีที่อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายนำพี่น้องทั้งหลายอยู่เวลานี้ก็บึกบืนนะต่อไปก็อาจจะเป็นไปไม่ได้จึงขอให้ทุกท่านทุกคนได้พร้อมหน้าพร้อมตากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตนเองเพื่อความฟื้นฟูตนเองด้วยศีลด้วยธรรมดังที่กล่าววันนี้และพยายามประกอบหน้าที่การงานอันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและชาติบ้านเมืองของเราอย่าสู้สู้ร้ายดังที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องสังหารชาติไทยของเรานะแล้วการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาความขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญหน่อยแล้วไม่ดีอะไรกี่กี่นาทีวันนี้56 นาทีครับ56ครับผมเออ56ครับยังไม่ถึงชั่วโมงครับวันนี้หน่อยครับเหตุร้อนบ้างวันนี้หาดทะเลหาดทะเลใช่ได้นะครับอันดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานพิธีคุณธีรพจน์นะครับกล่าวนำถวายองค์พระป่าขอเรียนเชิญ ช่วยกล่าวพร้อมกันนะครับโมตัสสะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังเตอิปังสุปุระชีวารานิชีวารานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโชสดามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุกุละปังสุกุละชีวารานิชีวารานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าบังสกุลจีวรผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญไว้ที่หน้าองค์หลวงตานะครับแล้วผู้ที่จะทำการมอบก็ขอเรียนเชิญไปที่บริเวณหน้าองค์หลวงตาเลยนะครับขอเชิญท่านประธานบริษัทครับโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับขอเชิญองค์ที่2เลยนะครับคุณธีรพจน์วัชราภัยนะครับประธานคณะกรรมการสวัสดิการกปล.องค์ที่3นะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องพูดเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ค่อยสนใจรองประธานบริษัทเชียร์ครับขึ้นเป็นฝรั่งครับกำลังเดินไปแล้วครับตั้งไว้ก่อนครับไม่ฟังอะไรไม่จัดเชียร์เดี๋ยวก็มาแล้วก็ยกถวายกราบเรียนเชิญท่านประธานบริษัทเชียร์ในประเทศไทยมิสเตอร์จอห์นเวลลิงตันไอบรายทูเอสระดับ3นะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยคุณพรเลิศโคสิทธิ์วงศ์สกุลอันดับที่4นะครับกองพระป่าจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยคุณเอกชัยติวุตานนท์แต่โยกเขาดูเขาเหนียนนะขอเรียนเชิญนะครับเขาเหนียนนะจะทำดีแล้วคงอันดับที่5นะครับขอเรียนเชิญคุณสิทธิชัยสุภอมรคุณนะครับกองพระป่าจากคลังน้ำมันเชลล์ช่องนนทรีและผู้รับเหมาอันดับที่6นะครับแผนกคอมพิวเตอร์โดยคุณทิพวรรณศรีมนูนทิพลนะครับขอเรียนเชิญนะครับแผนกต่อไป RTR นะครับโดยคุณไพรัตน์ทิวากรพันนาลายขอเรียนเชิญนะครับอันดับต่อไปนะครับแผนกไฟแนลและไทเชลนะครับโดยคุณมลิสาหานวณิชย์อันดับที่9นะครับแผนก RT โดยคุณสมศักดิ์แสงนิพพาขอเรียนเชิญครับเป็นครับเขาอยากครับอันดับที่10นะครับแผนก CEO และ FNM นะครับโดยดร.กนกพรขอเรียนเชิญครับ
ของกับแฟนติกนี่มันมีที่เกิดอันดับที่11นะครับแผนก NBH โดยคุณกาญจนาวรรณพรมลักขณูขอตัวแทนก็ได้นะครับขอตัวแทนก็ได้นะครับก่อนมีติดเยอะนะFNCO นะครับนักคุณรวคนคุณเจษสุภานะครับจะนำถวายโดยคุณสิริวิภายุคตทัศน์อันดับ13นะครับ RTB RTO ทับ5นะครับและพวกน้องๆฝึกงานนะครับโดยคุณอนุพงษ์หิรันนะครับโดยคุณอนุพงษ์หิรันนะครับวีรวัฒน์ศรีฉัตราพิมุกนะครับคุณวีรวัฒน์ครับขอเชิญคุณวีรวัฒน์ครับนี่ฝนจะตกนะระวังนะครับเหมวิจิตรพันธ์นะครับขอกราบเรียนเชิญอันดับที่2นะครับ AM 217นะครับโดยคุณอัมพาบุญสิริและแม่ชีสมใจร่วมพันขอกราบเรียนเชิญครับนะครับ AM 202โดยคุณพิทักษ์โดยคุณพิทักษ์นะครับดูแม่มันจะไม่ค่อยดูอันดับแรกที่ทางนั้นตรงนี้นั่นน่ะข้างบนนั่นฝนมันไม่ดูอันดับแรกเท่านั้นเท่านี้นะให้ระวังโน่นน่ะครับครับผมจะเร่งเลยครับหลวงตาครับครับผม AM 215นะครับคุณประวินนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณประวินต่อเดือนนะครับต่อไปนะครับ AM 211คุณสิริการ216คุณนะครับคุณสงวนศักดิ์ AM 216คุณสงวนศักดิ์AM 213คุณการดาคุณวัชรพันธ์ AM 214คุณวิบูลย์4คุณวิบูลย์204คุณอรสา204คุณอรสานะครับ203คุณสงวนศักดิ์หลังพูดนะครับสุนทรีเพียรสุนทรโอเคบริษัทเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทําบุญวันนี้นะครับอันดับที่1พนักงานบริษัทคอนเกรดโดยคุณสรวรรณนะครับโดยคุณสรวรรณนะครับอันดับที่1คุณสรวรรณอันดับต่อไปนะครับบริษัทซิงเกอร์โดยคุณโสคนผลวิไลนะครับอันดับต่อไปบริษัทล็อกสเล่จำกัดนะครับโดยคุณฉัตรสุดาโดยคุณฉัตรสุดานะครับล็อกสเล่คุณวิชัยราชายนขอกราบเรียนเชิญนะครับอันดับที่5คุณเพียงทองเหล่าสุนทรคุณเพียงทองนะครับอันดับที่6บางกอกโพสต์คุณตัวที่สุรศักดิ์การบัญชีคุณอัมพรนะครับคุณอัมพรอันดับที่8ผลไม้กระป๋องประจวบคุณธีรยุทธ์นะครับคุณธีรยุทธ์ฟังคำเหรอครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับอะไรล่ะยังมีส่วนที่เหลือไหมครับขอกราบเรียนเชิญนะครับส่วนที่เหลือขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับใกล้ๆมากมาขอถ่ายกระดูกแม่เอาบางคนที่โดนขาดแม่เอาบางคนท่านที่จะถวายเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับเข้ามาทางด้านขวานะครับแล้วออกทางด้านซ้ายเลยนะครับเราจะได้ไม่สวนกันนะครับจะได้ไม่สวนกันนะครับขอกราบเรียนเชิญเลยครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะรับสินพร้อมกันนะครับรับพรพร้อมกันทุกทีนะครับแล้วก็ดวดน้ำด้วยครับฟังแค่ฟังพูดแค่เสร็จแล้วพวกเราจะรับสินว่างั้นฟังที่นาพูดนะแล้วเลยสุดท้ายก็เลยสะดุดใจว่าพอจากรับสินแล้วเราจะรับพรว่างั้น
ผมต้องไปอยู่กับลุงตาอีกนานนะครับขออนุญาตด้วยก็พูดตลกกันอย่างนั้นแหละจะเป็นอะไรไปเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับเสร็จแล้วคนกลับไปหมดแล้วจึงค่อยให้พระท่านให้ศีลพระวิจารณ์ดูไลฟ์ของฝ่ายเออต้องเหรอเออดีแล้วพ่อกังวานเนี่ยหลวงพ่อกังวานไหนอีกพันที่เนี่ยที่เทวดามาเหรอดีแล้วสัมปันโนเชิญพี่น้องชาวไทยญาณสัมปันโนเชิญพี่น้องชาวไทยบริจาคเงินทองซึ่งเป็นของโลกายบริจาคเงินทองซึ่งเป็นของโลกายช่วยยกย่องชูชาติไทยอย่าให้ใครเขาดูแคลนช่วยยกย่องชูชาติไทยอย่าให้ใครเขาดูเรียนเชิญเลยนะครับกราบเรียนเชิญเลยนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเวลาเดินตามทางมันน่ะเวลาเดินตามทางมันน่ะมองดูท่องคำอยู่คอไหนคอไหนเจ้าของเซ่อเซ่อให้ฉวยมับมาเลยนะเสร็จแล้วจะให้พรนะอันนั้นล่ะหลวงตาเหนื่อยมากนะทนเอาทนเพื่อพี่น้องชาวไทยเรายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสาพมังคลังอราคานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตมเอาละนี่เลิกกันได้แล้วไปที่ห้องมั่นใจด้วยกินศรัทธาท่านคือหลวงตาญาณสัมปันโนบ้านเมืองเซซัดเซโซจะออกข่าวโชว์ต่างชาติได้ยังไงลงขันกับหลวงตาบัวฝรั่งบอกอยู่ชัวร์ว่ามั่นใจมั่นใจนี่คือศักดิ์ศรีคนไทยประกาศใส่ไม้ได้ทำทานเมื่อนี้ธรณีกาสาวาลูกตาบัวนาเมื่อใดสวยแห้งหูแจ่มแจ้งให้ถูกมาโดนจักว่ากำเล่นดังสิหอนเอาขึ้นใดไม่ใหญ่ลมปีหัก
าเกเซมาแล้วตั้งไม่พ่ายหลังดวงตายังมีแห้งสีลามเย็นแสงจ้าปากหน้าไปหาย้ำเงินมาไทยจนเหลือเกินอยู่มีบังไหมหลวงตาท่านทนไม่ไหวลูกบอก